้อนใหญ่มากครับสวยเลยเนาะอันนี้เป็นปลายตัดเป็นปลายตัดเขาเรียกว่าทรงปลายตัดเป็นลายมังกรนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับซามูไรไทยแลนด์อีกแล้วนะครับคลิปนี้เนาะเราจะมาตามหาบ่อเหล็กน้ำผีที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันนะครับเนาะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับเนาะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อเหล็กน้ำผีนะครับผมบายนี่นะครับนี่เราก็ระหว่างทางเนาะเดินทางมาไกลมากเลยเข้ามาไม่รู้ที่ตอนออกไปจะหลงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็คงมาถูกทางแล้วแหละเนาะก็เห็นซุ้มประตูแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตรงเข้าไปเลยนะครับไปคงถึงแล้วนะครับตอนนี้เนาะบ่อเหล็กน้ำพีนะครับเห็นป่ะครับทางซ้ายโอเคตอนนี้เรามาที่บ่อเหล็กน้ำพีนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างเลยเนาะตอนนี้เราก็มาถึงบ่อเหล็กน้ำพีจังหวัดอุตรดิตถ์กันแล้วนะครับเนาะก็ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เขาด้วยนะครับเนาะก็จะมีทั้งหมด8ข้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยนะทางเข้าจะอยู่ตรงทางเข้าจะอยู่ตรงนี้เนาะโอเคตามมาไปนี่นะครับนี่ก็จะเป็นการจำลองการขุดแร่เหล็กน้ำพีนะครับของคนโบราณเนาะและนำไปถลุงให้ได้เนื้อเหล็กเพื่อที่จะทำเครื่องมือหรือว่าของใช้ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นปั้นจำลองนะครับห้ามจับรูปปั้นนะโอเคไปตรงนี้นะครับก็เป็นการถลุงแร่เหล็กนะครับด้วยเชื้อเพลิงเป็นไม้สักนะใช้สูบลมเพื่อเล่นความร้อนด้วยเศษหินดินทรายนะครับอันนี้เลยนะนี้นะครับก็เป็นการจำลองนะครับตีเหล็กน้ำผีนะเพื่อไว้ใช้นะครับเป็นของใช้ต่างๆเนาะตัวนี้ก็เป็นตีมีดอยู่นะประมาณนี้นะครับปวดตีหน้าปวดมากเลยก็เครื่องมือต่างๆนะในการตีมีทั้งค้อนทั้งครีมนะครับอันนี้เป็นเตาเนาะนี่นะครับนี่ก็เป็นแร่เหล็กน้ำผีนะครับนี่เห็นไหมครับก็มีขนาดแตกต่างกันมากเลยนะในตู้ทั้งหมดนะครับพวกนี้เป็นเหล็กถลุงแล้วนะกระแสงด้วยสวยมากเลยตัวนี้เครื่องประดับนะสวยมากบรรยากาศข้างในพิพิธภัณฑ์ก็ร่มรื่นดีนะครับเนาะต้นไม้ร่มรื่นดีมากตรงนี้นะครับก็เป็นศาลเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำผีนะครับเนาะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับขึ้นไปก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ขึ้นไปก็แล้วกันเนาะอยู่ข้างล่างดูก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะอันนี้เป็นดาบเหล็กน้ำผีจำลองนะครับโอ้ยใหญ่มากเลยใหญ่บักเอกเลยนะครับสวยมาก
ตรงนี้เป็นเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำพีนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อเหล็กน้ำพีนะครับเนาะตรงนี้เขากำลังตกเหล็กน้ำพีกันนะครับเห็นไหมครับเป็นแม็กอูดนี่กันต่อไปนะครับก็จะให้แอดมินเมย์เนาะก็ลองตกดูนะครับนี่ดูตรงนี้เป็นก้อนแร่เหล็กหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็ไม่มีคนอธิบายให้ผมนะครับก็จะลองตกกันดูนะเห็นเขาตกกันเยอะเลยไปก็ก่อนตกนะครับก็ให้อธิษฐานกันก่อนนะใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราลองตกกันเลยนะเราตกมาที่แรกได้เลยป่ะอันนี้เหรอใช่ไหมไม่รู้เออฟังนู้นนะนี่เนาะนี่ก็เป็นแร่เหล็กนะครับนี่ก็ได้มาก้อนเล็กๆเต็มเลยนะครับอยากได้ก็ลงไปขุดเอานะโอเคเดี๋ยวเรารูปออกแล้วก็ลองใหม่นะไปนี่นะครับเนาะนี่ก็เป็นแร่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกให้ลูกเพจด้วยนะครับเนาะจะใส่ซองไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมเนาะแล้วก็แจกให้นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะตัวนี้ก็เป็นแร่เหล็กเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อเป็นวัตถุมงคลนะครับเนาะจากบ่อเหล็กน้ำพีเลยนะนี่กำลังตกกันสดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันก่อนนะนี่ครับนี่ก็ได้ก้อนใหญ่เลยนะเห็นไหมใครอยากได้ก้อนนี้นะไม่ได้อันนี้ก้อนนี้ก้อนใหญ่มากเลยนะครับก้อนนี้เอ็ดเมนเมย์เขาบอกว่าไม่ให้นะครับโอเคเนี่ยก็เราใส่ถุงไว้แล้วนะครับเนาะใครที่อยากได้เนาะก็ติดตามนะครับตามคลิปได้เลยนะก้อนใหญ่มากครับสวยเลยเนาะตอนนี้แอดมินก่อนอยากตกเองกลัวได้ลื่นกลัวได้หน้าก็เลยอยากตกบ้างไปดูฝีมือแอดก่อนว้ายว้ายไม่พอใจตกอีกรอบตั้งสมาธิโอ้มีสมาธิมากเลยโอ้ขึ้นมาแล้วนี่ครับใครได้ของผมไปนะบอกเลยศักดิ์สิทธิ์มากเนาะมันก็ปนกันอยู่นั่นแหละก็อย่าลืมบริจาคกันด้วยนะครับเนาะหลังจากที่เราได้มาท่องเที่ยวเพื่อให้เขาได้ไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไปนะครับราคาสูงมากเลยนะครับอันเล็กๆตัวนี้ 2,000 นะครับเนี่ยตัวนี้ 2,300 นะครับเหมือนพวกนี้สวยมากเลยลายมังกรนะครับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกด้วยนะครับเนาะแต่ยังไม่ให้ยาก็ยังไม่บอกนะครับว่าจะแจกแบบไหนเนาะแล้วก็เป็นของแบบไหนนะครับก็จะอยู่บนชั้นพวกนี้แหละครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปแจกด้วยนะใครที่ได้ไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมเนาะ
นี่นะครับเนาะทั้งหมดนี้นะครับเราจะไปทำกิจกรรมนะก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเนาะโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็พาชมพิพิธภัณฑ์เหล็กน้ำผีไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองไปหาที่เขาตีเหล็กกันดูนะครับตีดาบเหล็กน้ำผีกันดูนะครับเนาะผมสอบถามเขามาละเขาบอกว่าสองข้างทางนะครับก็จะมีกลุ่มที่เขาตีเหล็กกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปขอเขาถ่ายดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายกันหรือเปล่านะโอเคไปไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านช่างพินิจนะเป็นช่างตีดาบเหล็กน้ำผีของที่นี่นะครับเนาะหน้าบ้านก็จะเป็นโอ้ดาบใหญ่ๆเลยนะครับจุดเด่นมากตัวนี้นะครับมีป้ายชื่อด้วยครับเป็นช่างพินิจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยไปก็ทางขาขึ้นทางนี้ใส่รองเท้ามาเลยครับอันนี้เป็นปลายตัดเป็นปลายตัดเขาเรียกว่าทรงปลายตัดใช่ไหมครับยังไม่เสร็จเป็นเหล็กไหมอันนี้ขึ้นเดียวกันแล้วอย่างที่ร้านคือจะเน้นทำประมาณงานศิลปะนี่ออกไปไม่ได้เน้นเหมือนเขาแต่ดูในเพจในเฟซคือไม่เน้นที่เหมือนงานสินค้าจะไม่เหมือนครับนี่ครับนี่ช่างพินิจใช่ไหมครับครับครับผมเนี่ยครับช่างพินิจเนาะก็เดี๋ยวเราให้ช่างโชว์การตีดาบหรือว่านั่งคุยกับช่างนิดนึงนะครับเนาะโอเคไปวันนี้ไม่ได้ขั้นตอนการตีวันนี้ยังไม่มีตีใช่ไหมครับท่านตัวนี้เสร็จเมื่อวานตัวนี้เสร็จเมื่อวานเลยครับตัวนี้ยาวมากงานแฮนด์เมดหมดเลยพอดูไปดาบได้ไหมได้เท่าไหร่คะโอ้ตัวนี้หนักมากเลยชุดแข็งเขาจะใบดาบเบามากเลยครับเนี่ยเบากว่าดาบเราเยอะนะครับดาบพวกผมเป็นดาบซามูไรครับพวกผมเป็นเพจซามูไรก็ทำอยู่ครับมีใบอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเอาให้ใบให้ดูก็ได้เดี๋ยวใบให้ดูพวกนี้เป็นดาบสองมือนะครับอันนี้ดาบสำหรับโทแล้วไม่ได้ใช้จริงจะใช้จริงจะบางกว่านี้ครับใช้จริงจะบางกว่านี้ใช่แล้วนี่มันจับปุ๊บมันจะงานทำไมโฆษณาขนาดนี้ไม่ฝีมือไม่ได้พวกนี้เป็นดาบโบราณเหรอครับอันนี้ไม่ใช่ทำไม่ใช่แล้วครับตอนแรกทำไปวัดบางระจันผมส่งวัดบางระจันประมาณ400กว่าเล่มปะโถก็ต้นนะตลาดไทยยุคอะที่ราคาอยู่เนี่ยจับได้ไหมครับจับได้อันนี้มันคัดออกมาแล้วทีนี้ส่งครั้งนึงจะต้องคอนเซ็ปต์ก็คือต้องไม่โจทย์ไม่เหมือนเดิมทีละ20คือจะต้องรูปแบบไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ขายแล้วมันไม่ใช่งานที่ต้องขายมาตรฐานไม่ได้แล้วคือเอาแค่โจทย์ก็คือราคาถูกเอาแบบชาวบ้านไม่ต้องเน้นอุปกรณ์อะไรแพงมากเอาง่ายๆอย่างนี้มันก็เหลือสิ่งที่ของโบราณนะอันนี้ของเก่าของโบราณอย่างนี้ก็มีก็ที่มาตีก็นี่แหละที่คาดไปตีเดี๋ยวผมก็ไปลองตีในตู้ก็มีไหนนึงก็มีเป็นร้อยโลอ่ะซื้อไปนะมีดเก่าได้ขุดได้นะอันนี้อ๋อของเก่าได้แท้เป็นมีดสมัยโบราณสมัยโบราณถ้าไหนสวยก็ผมก็จะมูดิฟายใหม่ราคาก็จะสูงแบบคนละอย่างเลยถลุงอีกทีนึงครับใช่เป็นไปหลอมไม่ถลุงนี่เป็นมีดโบราณนะครับเห็นไหมครับสุดยอดเลยจะสั่งเขาไว้ว่าเขาจะใช้เครื่องเรดาร์จับมีเยอะเลยนะครับเนี่ยเราเดี๋ยวเราขนขึ้นรถไปเลย ลองดูได้หลายช่างงานเดียวเพราะที่ร้านนี่ไม่มีงานงานเขาเรียกเป็นงานขายหน้าร้านทำไม่ทันทำไม่ทันอยากจริงก็อยากขายหน้าร้านเพราะนั้นที่แนบพอเด็กมันสั่งเลยไม่ว่านางคณะที่สนิทรุ่นน้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ช่างตีดาบกันนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูที่เตากันยองอ่อนช่างตีมีไม่กี่คนขอดูหลังร้านมีที่ตีไหมถามงี้ดีกว่าไม่มีหรอครับเป็นผมไอ้พศซอยนี้นะครับจะมีเตาโชว์ที่ตีให้ดูอย่างเงี้ยครับงั้นก็ลองถามด้วยตีมีดมาจากไหนนี่นะครับนี่ก็เป็นเตาของช่างพินิจเนาะก็มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับเนาะที่ขาดไม่ได้ก็คือเสียงเพลงนะครับโอเคก็ลองดูใกล้ๆแล้วไป
ขั้นตอนการตีมีอะไรบ้างครับช่างก็เตรียมเหล็กนะเตรียมเหล็กครับแนวเราโบราณอ่ะคือไม่มีพิธีรีตองเลยละเอาตามสัญชาตญาณตามประสบการณ์ตามสัญชาตญาณทำได้เลยบางทีส่วนมากทางความเชื่อก็ให้ทำพิธีทำอะไรก็ทำครับความเชื่อส่วนมากจะขายความเชื่อแบบนี้วันหนึ่งตีได้กี่เล่มครับประมาณอย่างเล่มนั้นผมก็ใช้เวลาประมาณเล่มใหญ่ๆที่วางวันเล่มนั้นโอ้โหสี่วันเลยครับเล่มนึงนะหมายถึงไอเดียประกอบหมดทุกอย่างทำปอกจะพอปอกทำก็สองวันนั่นนะจนสำเร็จสี่วันทำปอกก็จะพุ่งเหลืองนะผมไม่พุ่งเหลืองเพราะแผ่นพุ่งเหลืองงานไม่ได้มาตึงมาอย่างนี้นะครับทำมือทั้งหมดทำมือทั้งหมดเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งเหลืองทั้งแดงประมาณนี้เลยอันนี้เจ้านี้ก็สั่งแก่นไม้มะขามอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่งอีกทีนึงเป็นไม้มะขามมีไม้หายากก็ตรงนี้ก็ทำด้ามทำฝักใช่ไหมครับทำด้ามทำฝักมีฟ้าก็ส่งมาไอเดียมันต้องไปซ้ำสักเล่มคือแนวผมคือทำยังไงก็ได้ไม่ซ้ำต้องไม่ซ้ำแม้แต่เล่มเดียวผมท้าลูกค้าในร้านในในเล่มผมรับรองไม่เหมือนเดิมต้องมีเล่มเดียวในโลกใช่ใช่ห้ามซ้ำกันคือคอนเซ็ปต์ของช่างเลยใช่ไหมครับไอเดียจะต้องมาก่อนหรือรูปแบบใครที่อยากได้แบบชิ้นเดียวในโลกนะครับเนาะก็ลองสอบถามช่างพินิจดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นเพจของช่างพินิจให้เนาะทางช่องผมก็แล้วกันโอเคก็วันนี้เนาะก็ผ่านมาแล้วก็เห็นหน้าบ้านของช่างพินิจเขาเด่นพวงๆนะก็จะมีดาบเล่มใหญ่ๆนะครับอยู่หน้าบ้านเนาะก็เลยลองแวะพอดีเห็นช่างเขาตีดาบกันด้วยนะช่วงนี้ช่างเขาบอกว่ายังไม่ได้ตีดาบเพราะว่างานเพิ่งเสร็จไปตีเสร็จไปเมื่อวานเรามาช้าไปนะครับโอเควันนี้ก็ดูกันแค่นี้ก็แล้วกันถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปนะครับถ้าผมได้มาครั้งต่อไปเนาะก็อาจจะมาดูวิธีการทำดาบทั้งหมดของช่างก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้กันก่อนนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณช่างพินิจมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมต้องเข้าในเมืองอีกทีนึงครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับหนูสนใจดาบตัวนี้ว่าตัวนี้เป็นดาบอะไรครับอันนี้มันเป็นของที่ระลึกจากอันนี้เราเอามาเอาปอกเฉยมันไม่ได้คุณไม้ครับตัวนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นไม้เฉยๆนะครับเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่ไม้นะครับมันเป็นมีดนะเห็นป่ะโอ้ยเจ๋งนะครับมีดโบราณเป็นมีดโบราณนะครับเนี่ยสวยมากเลยเนียนมากนะครับนี่เห็นป่ะสวยนะครับเนี่ยขึ้นรูปอันนี้นกพันกะเดี๋ยวก็เสร็จขั้นตอนเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับกิดกิดนะครับกิดกิดจะแนวผมตัวจะฝังเขาเรียกอะไรไว้แนวผมเดี๋ยวเสร็จมันจะต้องสวยลูกค้าตัวนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับยังไม่เสร็จตัวนี้เป็นกิดนะครับเนี่ยกิดยาวมากเลยได้สวยครับสวยต้องทำกับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นโล่โดยถ่ายรูปส่งลูกค้าโอเคครับเราได้ของฝากจากร้านช่างแล้วนะครับนี่ครับเป็นโล่นะครับสวยมากนะครับเนาะผมกลายเป็นกัปตันอเมริกานะครับตอนนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพาทัวร์บ่อน้ำพีวันนี้นะครับเนาะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้ผมมีของมาแจกให้ด้วยนะโอเคบ๊ายบายเจอกัน